แน่นเกลือดอ่ะเดี๋ยวลุงช่วยหย่อนข้าวเผือกไม่เลยวะไม่เลยที่รู้นี่โทษนะบอกโอเคขางเขาแล้วแสบเส้นเล็กที่ไหนเอาคนเดียวขาละขาละขาละคนจะได้รับทานหมอครับขาละก็คือพูดง่ายๆนะอย่างผมว่านะมันเป็นเคสแรกคือมันเป็นคนแรกเลยนะตั้งแต่บริษัทเปิดบริษัทมารักษาคนมาเนี่ยยังกาคืดลูกสีหยอดประจำก็มีเครื่องกระสีหยอดประจำเนาะหยอดทางเดียว20,000หยอดเชื่อนึงก็บ่ได้หยอดเลี้ยงมือดอกกันหยอดกระดาษจังลูกเนี่ยตอนนี้คืออาการแสบที่แรกแป๊บเดียวเพราะว่าหยอดประจำถ้าเชื้อมันเยอะมันก็จะแสบนานหน่อยนี่สำลีขอสำลีขอที่ยาสำลีนี่แหละเวลาเราเช็ดเนี่ยพยายามใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดอย่าไปเช็ดอย่างนี้เวลามันเป็นที่แมงตาเราอักเสบเวลามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเช็ดยังไงบ้างเราปรึกษากันบ้างก็นี่แหละฮะก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือทางบริษัทเขาอยากได้หลักฐานจากหมอเนี่ยว่าที่เราติดเชื้อเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรมันเป็นเชื้อตัวไหนตัวเสียดายของดีไม่ใช่ว่าเราจะมันไม่มีหลักฐานอะไรนะไปเอาตังค์เขานะเขาแซวเพราะหยอดประจำเขาก็ไม่ให้เราหรอกคือทุกอย่างเนี่ยคือเราต้องมีหลักฐานไปยืนกับเขาผลตรวจของเขาออกมาโอเคเป็นเพราะของเราจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเพราะของเราจริงๆเนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดต้องคืนหมดคือบริษัทนี้ต้องติดตัวนะคือของเขาเนี่ยมันตรวจมาแล้วคือมันไม่มีเชื้ออะไรที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์แม้แต่สัตว์เลี้ยงสารพิษจะไม่มีเลยไปให้มองกันพ่อจินแล้วนี่เขาก็ลิ้นให้เขาก็เลยแม่ก็เลยว่ากาหยอดดอกบาดนี้พ่อขวดที่สองเขามาขายแม่อีกเบิ้ลบ่นี่ถ้าประกวดใดสิมีของขวดเบิ้ลแล้วขวดกินเบิ้ลคนเหลือยุดขวดเลยกันยินดีทำอะไรไม่เกิดคือแกปวดขาปวดเข่าเลยบ้านี่เกี่ยวกับตาเลยคือช่วงนี้ว่าจะหยอดจริงเขาก็จะฉีดให้มันจบนึงที่จบเขาแม่ก็เลยซื้อกินเขาก็เลยว่าหยอดตาน้ำเขาก็บอกกินที่แรกวันนี้เขาก็มาเล่นว่าหยอดน้ำกินน้ำมีประโยชน์กับร่างกายขนาดไหนครับแค่ส่วนประกอบแค่สารตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมุนไพรพื้นบ้านก็ได้นะแผลได้นะครับแล้วก็มีขอตัวสินค้าหรือเปล่าใช่ไหมครับเป็นตัวโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นผู้เสียหายเขาร้องเรียนนะครับว่ากรณีแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือขออนุญาตใช่ไหมใช่ค่ะโทษมาตราเจ็ดสิบสี่หนึ่งโทษมาตราเจ็ดสิบเอ็ดด้วยอาหารเนี่ยไม่สามารถรักษาบรรเทาบำบัดป้องกันโรคใดๆได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกนี้ก็จะมีข้อความบอกว่าไม่สามารถรักษาโรคใดๆได้เนาะอันนี้คือในเบื้องต้นแต่ในส่วนของเรื่องของการที่เป็นข่าวร้องเรียนว่ามีเซลล์ไปให้สินค้าบริการทดสอบสินค้าตัวนี้นะครับในหมู่บ้าน
นั่นเป็นการโฆษณาถ้าผู้นั้นเนี่ยบอกว่าสินค้าเนี่ยสามารถรักษาโรคใดๆก็แล้วแต่ได้นะครับนั้นเป็นการให้โฆษณาความเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงครับซึ่งผิดกฎหมายอาหารนะครับแล้วข้อความที่ออกไปเนี่ยเป็นข้อความที่ไม่ได้อนุญาตโฆษณากับทางสาธารณสุขจังหวัด